ก็จะเห็นว่ามีร่องไม้นะฮะดูเป็นธรรมชาตินะครับมีช่องว่างพอดีนะฮะผมก็จะใช้ตรงนี้เป็นกิ่งนะครับก็ต้องค่อยๆสอดเข้าไปนี้มีร่องไม้อยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นร่องไม้ผมก็จะเอากิ่งเข้ากับร่องไม้ไปเลยกิ่งที่เข้ามาในซอกนี่นะครับผมก็เข้าลวดอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพบกับ Bonsai Station ครับวันนี้อยู่ในสถานี Workshop Station ผมไปเจอซากไม้มาชิ้นหนึ่งนะครับเห็นว่ามีลีลาสวยงามดีนะฮะแล้วก็มีต้นเทียนทะเลเพาะเม็ดอยู่นะครับก็จะมาลองทำไม้แอบซากหรือทานุกิดูนะครับซากก่อนนะครับแล้วก็ผมลองคาบดูคร่าวๆแล้วนะฮะลองคาบดูนะฮะมีความรู้สึกว่าน่าจะทำได้นะครับส่วนขั้นตอนการทำอย่างไรมาติดตามดูครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็ใช้แปรงทองเหลืองถ้าไม่มีแปรงทองเหลืองก็ใช้แปรงสีฟันก็ได้นะครับทำความสะอาดซากต้นไม้ก่อนนะการทำความสะอาดหรือการทำให้ซากขึ้นลายชัดเจนเนี่ยนะครับก็ทำตามเนื้อไม้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าเนื้อไม้เนี่ยเขาจะเป็นตามแนวเนื้อไม้อยู่แล้วนะครับผมก็จะใช้แปรงขัดตามเนื้อไม้นะฮะจะไม่ขัดขวางนะฮะตามเนื้อไม้เนื้อไม้จะขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ซากจะดูสะอาดหลังจากใช้แปรงทองเหลืองหรือแปรงลวดทำความสะอาดตามเนื้อไม้แล้วนะครับช่วงที่ขัดก็ขัดช่วงไหนที่เราต้องการให้ร่องลึกก็ขัดแรงนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่ามีร่องไม้นะฮะดูเป็นธรรมชาตินะครับร่องไม้จะดูมีความลึกมากขึ้นนะครับช่วงบริเวณหน้านี้มีความลึกอยู่บ้างนะฮะอันนี้ผมต้องการให้ลึกมากขึ้นก็อาจจะใช้มีดปลายแหลมๆนะครับค่อยๆขูดหรือถ้าท่านใดมีตัวเจียนะครับตัวเจียซากก็อาจจะใช้ตัวเจียซากช่วยได้นะครับแต่ในกรณีอันนี้นะฮะมันต้นมันเล็กนะครับแล้วก็ซากค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะฮะผมจะไม่ทำซากเพิ่มนะฮะขั้นตอนต่อไปผมก็จะลองเอาต้นไม้มาทาบดูกับซากนะครับคร่าวๆดูก่อนนะครับว่าเราจะทำทรงอะไรได้นะฮะก่อนทำต้นไม้พวกนี้นะฮะที่เราต้องการให้ตุ้มดินเนี่ยอยู่ดีเนี่ยผมก็จะอดน้ำไว้วันถึง2วันนะครับแล้วก็ค่อยยกขึ้นนะฮะต้นนี้เป็นต้นเทียนทะเลเพาะเม็ดนะฮะที่ผมเพิ่งได้มานะฮะจะเห็นว่าเจ้าของเดิมเขาใช้มะพร้าวสับปลูกเอาไว้ระบบรากแข็งแรงดีนะครับพร้อมที่จะทำได้นะครับหลังจากผมตัดรากตัดตุ้มนะฮะทำตุ้มให้พอสมควรก่อนนะฮะจะง่ายกับการทำแล้วก็เมื่อตอนเริ่มต้นนะฮะผมได้ลองทาบดูแล้วนะครับว่าผมมีมุมมองคร่าวๆที่จะทำแล้วนะครับการทำทานุกิหรือไม้แอบซากนั้นนะครับก็ซากที่มาทำจะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งนะฮะซากที่จะมาทำจะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งเพราะว่าซากต้องโดนน้ำนะครับแล้วก็ต้องอยู่น้ำอยู่แดดนะครับแล้วก็
เป็นปลูกกับต้นไม้ยืนต้นนะครับการที่ทำทานุกิไม้เนื้อแข็งจะได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าทำให้สร้างนี้อยู่คงทนนะครับมีช่องว่างพอดีนะฮะผมก็จะใช้ตรงนี้เป็นกิ่งนะครับก็ต้องค่อยๆสอดเข้าไปการทำไม้แอบซากหรือทานุกินี่การวางตำแหน่งกิ่งไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องมีเป็นกิ่ง1กิ่ง2นะครับตามธรรมชาติหรือตามโครงสร้างที่เขาให้มาเลยนะฮะเราทำตามนั้นได้เลยนะครับอันนี้เป็นจินตนาการนะครับเป็นการออกแบบนะฮะพื้นฐานของการทำบอนไซทุกทรงนะครับก็มีกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังให้มันครบนะครับไม้จะได้มีความสมดุลในตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อไม้มีความสมดุลในตัวเองแล้วเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติของต้นไม้อยู่แล้วนะครับเพราะธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยเขาการวางกิ่งของเขามันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเองนะครับจากผมจัดทรงไม้ได้คร่าวๆนะครับผมก็จะผูกซากให้ติดกับลำต้นก่อนนะครับยึดลำต้นกับซากให้แน่นด้วยการใช้ลวดพันร่องไม้อยู่แล้วนะฮะเป็นร่องไม้ผมก็จะเอากิ่งเข้ากับร่องไม้ไปเลยกิ่งทับเข้ากับร่องไม้ผมก็จะทำตรงนี้เป็นต้นนะฮะก็จะเข้าลวดประคองตั้งทรงไว ไว้ลักษณะการปลูกผมก็จะปลูกประมาณนี้นะฮะส่วนที่เหลือพวกนี้จะเป็นกิ่งในอนาคตนะครับเป็นกิ่งในอนาคตตรงปลายช่วงนี้ผมก็จะทำเป็นซากเพื่อให้รับกับปลายกิ่งของลำต้นนะฮะThank you.
มจะทำการปลูกก่อนนะครับปลูกในกระถางก่อนแล้วก็ค่อยทำทรงอีกทีหนึ่งต้นไม้จะได้รากไม่แห้งมากนะฮะต้นไม้จะไม่บอบช้ำมากรองพื้นด้วยหินภูเขาไฟนี่เป็นดินเป็นใบกล้ามปู 100% นะฮะเป็นที่ผมใช้เป็นวัสดุปลูกนะฮะ 100% ครับที่เตรียมไว้ผูกก้นกระถางนะครับเตรียมไว้แล้วลวดที่ผูกไว้ก้นกระถางเนี่ยนะฮะถ้าเราผูกมัดกระตุ้มเอาไว้จะทำให้ต้นไม้เนี่ยแน่นนะครับรากจะไม่ขยับนะฮะหรือขยับก็ขยับน้อยนะครับอันนี้จะทำให้ระบบรากเนี่ยเดินได้ดีขึ้นนะครับเดินดีคือตุ้มจะไม่ขยับนะครับตุ้มไม่ขยับพอตุ้มไม่ขยับแล้วเนี่ยรากจะเดินดีนะฮะรากจะเดินดีแล้วก็จะทำให้ระบบรากแข็งแรงนะฮะแล้วต้นไม้เนี่ยในกรณีของไม้เล็กๆเนี่ยต้นไม้ก็จะไม่หลุดออกมานอกกระถางเนี่ยนะฮะตัดปัญหาตรงนั้นไปเลยนะครับเข้ามาในซอกนี่นะครับผมก็เข้าลวดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เข้าลวดที่กิ่งกับไม้นะฮะให้อยู่ติดลำต้นแล้วก็เข้าลวดกิ่งนี้ไว้ด้วยนะครับกิ่งนี้จะเป็นกิ่งต่อไปในอนาคตนะครับในอนาคตนะฮะกิ่งนี้เขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะไปเบียดในร่องนะฮะก็จะดูคล้ายๆเป็นไม้เนื้อเดียวกันนะฮะหลักการง่ายๆนะครับก็คือผมเอากิ่งบางกิ่งนะฮะเข้าแนบไปในเนื้อไม้นะฮะแล้วก็ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นเนื้อไม้จริงนะครับเนื้อไม้จริงมีเนื้อไม้จริงแล้วก็เป็นตัวเนื้อซากที่จะโชว์กันขึ้นมานะครับว่า เป็นไม้แอบซากนะครับหลักการการเลือกกิ่งง่ายๆก็คือผมก็จะมีกิ่งซ้ายกิ่งขวานั่นเองนะฮะกิ่งซ้ายนะครับกิ่งขวานี้อนาคตผมจะรอแตกนะฮะนี้ผมทำเป็นซากไว้อนาคตจะมีตาพวกนี้แตกออกมานะฮะกิ่งซ้ายกิ่งขวาอันนี้เปรียบเสมือนเป็นคล้ายๆกิ่งหน้าแล้วก็ด้านนี้เป็นกิ่งหลังถ้ามองจากด้านบนนะครับซ้ายขวามีหน้ามีหลังนะฮะพวกนี้ก็คือการวางกิ่งแบบง่ายๆและกิ่งแต่ละกิ่งจะอยู่กันคนละระดับกันนะครับน้ำหนักของต้นอนาคตจะทิ้งมาทางนี้นะฮะทางนี้ก็จะมีพุ่มไม้พวกนี้จะผมจะรอให้แตกครั้งหนึ่งนะครับรอให้แตกครั้งหนึ่งก็จะมองเห็นซากไม้มากขึ้นนะฮะซากไม้เราก็อาจจะทาสีขาว
ครับหรือลำซันเฟอร์ครับยาทาซากอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้ซากดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็รอให้กิ่งไม้แตกออกมานะฮะหลังจากนี้ผมก็จะนำต้นนี้นะฮะไปแช่ B1 ผสมน้ำนะฮะแช่ทิ้งไว้เลยนะฮะผมแช่ทิ้งไว้อย่างน้อยก็1ชั่วโมงนะครับแช่ทิ้งเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไว้ในพื้นที่ลำไรก่อนนะครับสักประมาณ7วันแล้วค่อยๆนำออกแดดนะฮะส่วนพวกซากพวกนี้นะฮะถ้าเราต้องการให้เห็นชัดเจนขึ้นเราก็อาจจะใช้แปรงทองเหลืองหรือแปรงลวดค่อยๆขัดครั้งหนึ่งก็ได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม้กำลังเริ่มตั้งตัวนะครับเพราะว่าที่ผมทำได้เพราะว่าเช็คดูแล้วรากฝอยมีเยอะนะฮะตุ้มที่เราตัดออกไปเมื่อสักครู่นี้จะไม่ค่อยมีรากฝอยเท่าไหร่รากฝอยบริเวณนี้จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ต้นไม้ต้นนี้รอดมีสูงมากนะครับมีสูงมากนะการที่เราทำต้นไม้แล้วถ้ารากเขาช้ำมากเกินไปนะครับรากช้ำมากเกินไปเนี่ยหรือรากฝอยน้อยเกินไปเนี่ยเราจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทำให้ต้นไม้ไม่แข็งแรงและอาจตายได้นะครับเดี๋ยวพัฒนาการของต้นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยเมื่อเขาเริ่มแตกกิ่งออกมานะฮะผมจะค่อยๆถ่ายแล้วก็ให้ดูพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นต้นเทียนทะเลเพาะเม็ดแอบซากไม้นะฮะเพราะเห็นว่าซากไม้เนี่ยสวยงามดีนะฮะมีลีลามีลวดลายนะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นไม้เพาะเม็ดค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่อดทนนะครับไม้เพาะเม็ดแล้วมีกิ่งมากนะฮะผมก็เลยเอามาทำเป็นลองทำแอบซากดูนะครับครั้งต่อไปเมื่อมีกิ่งแตกออกมานะฮะตาพวกนี้นะครับมีกิ่งแตกออกมาผมก็จะมาทำการคัดกิ่งแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วเรามาติดตามกันนะครับว่าต้นนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรก็เป็นการทำไม้แอบซากนะครับแบบง่ายๆนะฮะที่มือใหม่หรือเพื่อนๆจะไปทดลองทำกันนะครับไม้พวกนี้จะเป็นไม้ของจินตนาการนะครับว่าเราจะออกแบบรูปทรงอย่างไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละต้นจะไม่มีรูปแบบชัดเจนตายตัวนะครับมันจะอยู่ที่ลักษณะของโครงสร้างของต้นไม้หรือโครงสร้างของซากที่ได้มานะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับต้องลองทำดูบ่อยๆนะฮะการทำไม้แอบซากนี่ผมเชื่อว่าต้องใช้ประสบการณ์กันบ่อยๆนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนรู้อีกนะครับว่าเราจะทำให้มันสวยงามหรือพัฒนาโดดเด่นขึ้นมาได้อย่างไรอีกนะครับท้ายคลิปครับถ้าเราตัดสินคนด้วยสายตาเราจะเห็นแค่ความรวยความจนความหล่อความสวยเป็นหมอเป็นครูเป็นทหารตำรวจแค่นั้นเองนะครับถ้าเราตัดสินคนด้วยหูเราก็จะได้ข้อมูลอย่างเดียวชัดเจนจริงแท้หรือไม่ก็ไม่รู้นะฮะข้อมูลต่างๆในทุกวันนี้เชื่อยากนะครับถ้าเราตัดสินคนด้วยใจของเราเองบางครั้งเราจะมีความลำเอียงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะเกลียดลำเอียงเพราะชอบเพราะหลงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ข้อมูลจากสื่อโซเชียลต่างๆนะครับการที่เราจะตัดสินคนหรือข้อมูลต่างๆผมว่าต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันและต้องใช้ใจที่เป็นธรรมใช้สติปัญญาของเราสักนิดหนึ่งมาไต่ตองนะครับบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับสวัสดีครับ